สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพวกผมทั้งในคลอสกับคลอสกับ Channel นะวันนี้เราไปอยู่กับ Pokemon XD Game of Darkness แต่เคลียร์ไปแล้วไม่ใช่เหรอในพาร์ทนี้เนี่ยผมก็จะเอาไซด์เควสหลังจากจบเกมเนี่ยมาให้ดูกันแบบคร่าวๆนะฮะแล้วเราก็เริ่มที่เราเนี่ยอยู่ที่ห้องนอนของเรานะครับที่ Pokemon HQ Lab แล้วก็มีอีเมลเข้ามานะครับจากคุณเอกันนะฮะสรุปนะคุณเอกันก็บอกว่าเรากลับมาจากซิตาดาไอโซเรียบร้อยแล้วเขาก็อยากให้เราเนี่ยไปที่ออเรโคโลเซียมนะฮะซึ่งเป็นโคโลเซียมอันใหม่นะเขากำลังจะมาถามเราด้วยตัวเองเนี่ยแล้วก็อีเมลก็ตัดไปตามสไตล์คนแก่ที่ใช้เทคโนโลยีไม่ค่อยเป๊ะมากนะฮะก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะฮะน้องโจวี่เป็นไงบ้างครับไม่เจอกันนานนะโจวี่ก็บอกว่ามีชายแก่หนวดยาวอยู่ด้านนอกนะฮะโจวี่ลองไปดึงหนวดเขาบอกว่าเจ็บแสดงว่าหนวดจริงฮัลโหลลูกหนูอย่าไปทำอย่างนั้นสิลูกโจวี่ไม่น่ารักเลยนะครับโจวี่นะฮะไปดึงหนวดคุณเอกันนะเห็นไหมคอนเวอร์เซชันน่ารักน่ารักแบบนี้ก็มีนะฮะอยู่นี่เองนะครับคุณเอกันคืออันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้แปลหมดแล้วเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องแบบย่อยๆแล้วนะฮะเลอะล่านิดหน่อยนะครับทำให้แบบอีเมลตัดไปนะฮะแล้วเขาก็คิดในใจว่าเนี่ยเรานี่แหละเป็นคนที่ว่าจุดประกายนะให้เขาเนี่ยมีไฟอยากจะต่อสู้อีกหนึ่งครั้งเรานี่สุดยอดจริงนะเป็นเกียรติมากที่ได้ต่อสู้กับไซเปอร์เนี่ยครับแล้วก็ถามว่าเนี่ยนายสนใจโคลอสเซียมไหมที่ฉันบอกไปนะมาก่อนอื่นเรามาสู้กันก่อนคุณเอกันนี่แบบไฟลุกขึ้นมาอีกครั้งนะครับแล้วก็คุณเอกันเนี่ยจะมีโปเกมอน6ตัวนี่ครับก็คือจะมีพิกชู2ตัวพิกาชู2ตัวและไรชู2ตัวนั่นเองเนี่ยครับซึ่งแบทเทิลเนี้ยไม่ได้ยากอะไรนะครับดังนั้นผมก็จะขอข้ามไปเลยนะตัดไปเลยฟึบเขาบอกว่าไม่แปลกว่าทำไมไซเปอร์ถึงกลัวเรานะเพราะเราเนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วเขาบอกเขาเนี่ยโคตรสนุกเลยครับที่ต่อสู้กับเรานะโอเคเขาก็ชวนเราไปที่ออเรโคลอสเซียมอีกหนึ่งครั้งนะฮะซึ่งออเรโคลอสเซียมเนี่ยมันจะเป็นโคลอสเซียมที่น่าจะมีเทรนเนอร์ที่เก่งที่สุดในทวีปในเกมนี้แล้วนะครับไปต่อสู้กันเทรนเนอร์เนี่ยจะแรนดอมแล้วบางทีเราอาจจะเจอพวกคนที่ไม่น่าจะเจอเช่นไซเบอร์แอดมินต่างๆไม่น่าจะเจอแบบแชโดว์โปเกมอนใหม่ๆแปลกๆก็อาจจะมีได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้กำลังไปที่ออเรโคลอสเซียมแล้วนะฮะสวัสดีครับเขาดีใจที่เรามานะไปซึ่งบอกก่อนนะว่าออเรโคลอสเซียมเนี่ยเทรนเนอร์เนี่ยโปเกมอนเลเวล70นะดังนั้นผมก็ต้องไปฟาร์มที่เมาส์แบทเทิลก่อนนะฮะแล้วก็ตัดมาอีกครั้งที่นี่นะออเรโคลอสเซียมนะฮะอ๋อแต่อันนี้มีความพิเศษคือเราเนี่ยจะเลือกโปเกมอนไปได้แค่4ตัวเท่านั้นนะครับชนะก็ได้โปเกมอนคูปองนะทั่วไปนะโปเก็ตคูปองนะไปไหมไปพร้อมแล้วผมไปฟาร์มมาพอตัวแล้วนะตอนนี้ไปกันเลยกับออเรโคลอสเซียมนะฮะเนี่ยก็เลือกได้4ตัวนะฮะเราก็เลือกไปตามนี้ซึ่งออเรโคลอสเซียมเนี่ยมันจะแข่งกัน4รอบนะครับถ้าเราชนะก็จะไปเจอเทรนเนอร์ที่เก่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับแม็กซิมัมคือ4ไฟท์นั่นเองไปเห็นไหมครับก็จะมีออเรโคลอสเซียมนะครับ Battle 1เนี่ยโอ้คนก็ยังหลอมแหลมนะครับว่าเป็นแบบว่ารอบแรกๆนะฮะพวกเจอกับกริลนะครับซึ่งบอกเลยว่าเทรนเนอร์พวกนี้เนี่ยเก่งมากๆนะครับคือแบบมีโปเกมอนที่กอดแบบเก่งมากๆนะดังนั้นต้องระวังให้ดีนะครับแล้วผมก็ตัดไปเลยนะครับที่ไฟสุดท้ายเป็นรอบไฟนอลดีกว่านะครับความเจ๋งอยู่ตรงนี้นะฮะทุกรอบเนี่ยหลังจากชนะโปเกมอนเราก็จะได้ฮิลนะครับไม่ต้องกลัวนะผมก็เจอกับเทรนเนอร์ที่ไม่ได้คาดคิดนะครับก็คือคุณอย่างนี้ผมอย่างนี้ใช่เลยนะครับไซเบอร์แอดมินรอรีน่านั่นเองนะครับเขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าที่เราเจอกันครับไม่ใช่นะครับแต่ครั้งนี้เธอจะไม่แพ้นะฮะมาโอ้โหลอรีน่านะส่งบิซี่แล้วก็มิโลติกมานี่ครับบิซี่เป็นโปเกมอนธาตุนอร์มอลนะครับแล้วมิโลติกจะเป็นโปเกมอนธาตุวอเตอร์นั่นเองครับผมส่งอูซิริงแล้วก็เบลลูมคู่หูคู่หาอันนี้นะครับเลเวล70นะฮะมิโลติกนะครับใช้ Confuse Ray นะครับเพื่อทำให้เราเนี่ยเกิดการมึนก่อนนะครับเพื่อลดอัตราการ Attack 100% นะครับทำให้ Attack ไม่โดนนั่นเองนะครับแล้วก็เบลลูมไปเลยครับโจริลกินซูเปอร์เอฟเฟคทีฟนะครับโอ้ยไม่ตายเลือดเยอะมากเห็นไหมฮะอุสริงผม Confuse นะครับโอ้โหโดนไปแล้วนะครับ
อันนี้ไม่ดีแล้วเบสซี่เคาน์เตอร์นะครับยาโอ้โหครับผมตายเลยนะฮะเห็นไหมครับถ้าเขาไม่ตายเราตายแต่ว่าเบสซี่นะครับโดนเอฟเฟกต์สปอร์นะทำให้หลับไปนะตอนนี้ครับผมวันฮิต KO นะเหลือโปเกมอนแค่3ตัวเท่านั้นไปเลยวอลเรนเป็นโปเกมอนเบสซี่เขามีเลฟโอเวอร์นะครับทำให้เลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทุกเทิร์นนะฮะวอลเรนมีอะไรต้องงัดมาให้หมดนะครับตอนนี้เมโลติกใช้ท่ามัดนะครับวาร์ปนะครับแรปนะครับไม่ใช่วาร์ปแรปไอซ์ปีมไปโอ้โหไม่ตายไม่เป็นไรแต่ว่าเบสซี่เขายังหลับอยู่นะครับเราต้องอุสลิงเนี่ยแอคแท็กให้ได้นะครับและอุสลิงก็ทำสำเร็จนะครับรีเทิร์นโอ้ยครึ่งหนึ่งนะครับโหดมากแต่เบสซี่นะครับมันหลับอยู่ครับซื้อเวลาได้อยู่นะฮะโอ้ยผมก็โดนแรปทุกเทิร์นนะครับอุสลิงต้องจัดการสักตัวก่อนนะครับตอนนี้ผมเลือกที่มิโลติกนะครับแล้วก็เวลเรนนะครับใช้บริษัทนะครับโอ้ยมิโลติกใช้ท็อกซิกนะครับเป็นพิษที่รุนแรงนะครับซึ่งดาเมจจะหนักขึ้นทุกเทิร์นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวพอยซ์นธรรมดาเนี่ยดาเมจจะเท่ากันทุกเทิร์นเนี่ยท็อกซิกเนี่ยจะหนักขึ้นทุกเทิร์นโอ้ยบริษัทไม่โดนนะไอแท็กมิดทั้ง2ตัวเลยโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยอุสลิงผมไม่คอนฟิวชั่นเลยครับใช้รีเทิร์นไปตัดกำลังไปได้1ตัวนะครับมิโลติกนะก็ส่งวูบัฟเฟตมานะครับโซนาร์ดนั่นเองนะครับโอ้ยเบสซี่ตื่นแล้วครับตอนนี้เบสซี่ใช้เคาน์เตอร์นะครับแต่ไม่ได้ผลนะเพราะไม่มีใครโจมตีเขาเนี่ยครับผมนะครับก็มีพิษมากมายตอนนี้เบสซี่นะครับใช้เลฟโอเวอร์ไปเรื่อยๆนะเอายังไงดีต้องจัดการทีละตัวก่อนนะฮะวอร์เรนนะครับใช้ไอซ์บิมตุ้มโอ้ยไม่ตายเห็นไหมฮะโหดมากๆนะครับผมว่ารีเทิร์นนะครับเหยียบซ้ำครับเรียบร้อยเพราะโซนัสเนี่ยถ้าเราไม่ได้โจมตีเขาเนี่ยเราจะไม่โดนดาเมจนะดังนั้นผมก็เลือกใช้ตัวโจมตีไปที่เบสซี่ก่อนนะแล้วก็ส่งชักเกิลมาอีกตัวนะครับแฮร์ริสเฟดก็ใช้คอร์เตอร์ไม่โดนใครนะครับแต่ผมเนี่ยพอยซ์สั้นหนักๆนะตอนนี้ต้องโจมตีอัดไปที่อีกตัวนะฮะไอซ์ปิ้มตุ้มโอ้โหเลือดน้อยมากเพราะตัวนี้เนี่ยดิฟเฟนซ์หนักมากๆนะครับสำหรับชักเกิลนะครับอิชรีเทิร์นอีสโนตเวอรี่เฟกทีฟเห็นไหมครับเขาใช้ท็อกซิกนะครับโอ้โหผมโดนท็อกซิกทั้ง2ตัวแล้วตอนนี้แต่โดยกลยุทธ์แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าผมได้เปรียบเพราะทางเราเนี่ยจะมีดาเมจที่เยอะกว่านะครับของเขาเนี่ยใช้เน้นเคาน์เตอร์เอานะจะยื้อไฟได้หรือเปล่านะครับสำหรับไฟนี้อาจจะดาเมจไม่ได้วือวาไม่ได้แบบเป็นการต่อสู้ที่วือวาแต่เป็นการใช้กลยุทธ์นะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงของโปเกมอนนะครับเทิร์นเบสเกมแบบนี้มันจะมีกลยุทธ์แปลกๆที่เราสามารถใช้เพื่อพลิกสถานการณ์ได้ตลอดเวลานั่นเองครับรีเทิร์นเรียบร้อยครับช็อกเกิลไปแล้วนะฮะฟืเขาใช้เคาน์เตอร์นะครับแต่ไม่ได้ผลนะฮะตอนนี้ครับผมโดนท็อกซิกทั้งสองตัวหนักมากๆนะตอนนี้เขาเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคือโซนาสนะฮะมาเทหน้าตักเลยครับสุดท้ายครับเพราะยังไงถ้า2ลุม1เนี่ยเราก็ได้เปรียบอยู่ดีนะครับไปครับไอซ์บีมครับอึ้งใช้ได้ผมครับใช้รีเทิร์นเป็นไงล่ะเราใช้เคาน์เตอร์มานะครับตึ๊บไม่เป็นไรครับเรายังเหลือโปเกมอนอีก1ตัวนะครับซึ่งเป็นตัวที่แข็งมากๆนะครับมาแล้วไปเลยฮอนดูมฉันเลือกนายมาแน่นอนครับผมใช้ครัชนะครับเป็นท่ากัดที่รุนแรงนะครับซึ่งโซนาร์เนี่ยแพ้ธาตุนะครับเพราะเขาเป็นธาตุไซคิกนะไปเรียบร้อยฮ่าฮ่ารอริน่านะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับไซเบอร์แมนรอริน่านะครับเราก็ชนะไปได้นะครับเป็นการ
โอ้โหมีการโห่ไล่นะครับมีการเซ็งนะฮะตอนนี้ผมก็ชนะออเรโคลอสเซียมมาได้แล้วนะครับเราก็ได้โปเกมอนคูปองนะครับ500โอ้โหนี่ก็จะได้เยอะได้500เองแล้วเราก็ได้รางวัลพิเศษจากคุณเอลกันซึ่งเป็นเจ้าของโอเรโคลอสเซียมโอ้โหคุณเอลกันไม่บอกกันเลยนะฮะออกเป็นอีเมลจากเบลล่านะครับภรรยาของเอลกันนะครับส่งมาจากอาเกตวิเลนนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่อาเกตวิเลนเนี่ยมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะให้เราไปดูอาจจะมีทักต่อไปนะครับเดี๋ยวเราต้องคอยดูกันก่อนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปหาคุณเอลกันก่อนนะคุณเอลกันเขาแบบยินดีนะครับเราครับเราในชนะไฟมาได้นะฮะโอ้โหนึกว่าจะเป็นอะไรที่พิเศษนะครับให้แค่เป็นบัตรแฟนคลับของคุณวอริน่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาไซด์เควสกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ